กินเรื่อยๆพูดไปเรื่อยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอิ่มค่ะวันนี้ก็พูดไปเรื่อยอีกละกินไปเรื่อยๆเพราะว่าอิ่มเข้าไปในการหลวงมาค่ะวันนี้ไปซื้อไหมพรมซื้อไหมพรมก็เลยแวะซื้อของกินอีกตอนให้พนักงานเขาหาไหมพรมให้ตอนนี้นี่อิ่มกินไส้กรอกอยู่นะคะแต่ที่ซื้อมานี่จะมีปอเปี๊ยะทอดลูกชิ้นทองสุกแล้วก็ไส้กรอกแบบนี้ค่ะอันละ5บาท2ชิ้นก็10บาทลูกชิ้นก็20บาทรวมไม่กินเนื้อเป็นลูกชิ้นทองสุกนะคะแล้วก็มีมันปิ้งอีกอย่างหนึ่งของพวกนี้นี่เวลาเข้าการหลวงจะหาซื้อได้ง่ายค่ะมันมีขายหลายเจ้าเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าอิ่มเอาสะดวกก็จอดรถที่หน้าร้านเด่นเสมอในตอกเล่าโจ้ค่ะเข้าไปในตอกเล่าโจ้นี่เจอศาลเจ้าแล้วร้านตรงกันข้ามมันก็จะมีร้านผ้าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะใครอยากได้ผ้าถูกๆก็ไปซื้อได้แต่อิ่มชอบซื้อไหมพรมที่ร้านเด่นเสมอเพราะเป็นลูกค้าประจำมา10กว่าปีแล้วค่ะกับพวกอุปกรณ์งานฝีมือนี่ซื้อเด่นเสมอหมดเลยแต่ร้านติดๆกันอย่างเอื้องฟ้านี่ก็จะขายพวกประเภทของชำนะคะตรงข้ามไปอีกฝากหนึ่งด้านฝากเดียวกับศาลเจ้านั่นก็จะเป็นร้านวินร้านวินนี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมานานหลายปีสำหรับเชียงใหม่ค่ะเป็นร้านขายพวกเครื่องสำอางของใช้ในบ้านเด่นๆก็คือเครื่องสำอางค่ะเป็นเครื่องสำอางราคาถูกราคาส่งไปเมื่อไหร่ก็คนแน่นตลอดเลยจริงๆวันนี้เปลี่ยนฉากใหม่นะคะฉากด้านหลังนี่อลังการมากมูลค่า80ล้านบาทตัดร้านออกไปร้านที่ไปซื้อนี่ซื้อตรงข้ามกับร้านเอื้องฟ้าเป็นร้านผ้าที่ชอบเอาผ้ามาโละราคาถูกๆอะค่ะช่วงนี้เห็นมีพวกไอ้ผ้าลายลูกไม้ฝรั่งเศสอะไรพวกนั้นนะเม็ดละ30บาทแต่ผ้าที่อิ่มไปซื้อมานี่เป็นผ้าแบบธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นฝ้ายธรรมดาสีชมพูลายสก็อตแต่มองไม่เห็นเพราะว่าแสงมันเข้าด้านนี้พอดีเลยแสงมันเข้าด้านหลังอิ่มอะแล้วทีนี้กล้องมันก็ไม่ชัดอยู่ละมันก็เลยส่งเสริมกันให้ดูเหมือนกับว่าไม่มีฉากละแต่ภาพมันจะชวนฝันเหมือนกำลังฝันถึงอิ่มอยู่ก็จะเห็นเป็นสีขาวๆแสงๆเหมือนตายแล้วไปไหนคือตายคือเหมือนกำลังตายแล้วอยู่ในฝันแล้วก็จะมีแสงขาวๆอันนี้เริ่มไปเรื่อยละพูดไปเรื่อยจริงๆละกินไส้กรอกนะคะตอนนี้กินไส้กรอกของทองสุกลูกชิ้นทองสุกนี่ก็มีขายในเชียงใหม่มีแบบเห็นถ้าคุณมาคุณก็จะเห็นอันนั้นก็ทองสุกอันนี้ก็ทองสุกอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็จะซื้อจากเจ้าของที่ชื่อทองสุกนะคะแล้วมันมีมานานมากเลยนะคะมีตั้งแต่ตอนเรียนเด็กๆละ20กว่าปีแล้วค่ะไอ้ลูกชิ้นทองสุกเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มหวานลูกชิ้นก็ส่วนใหญ่ก็รวมเนื้อก็มีค่ะแต่อิ่มไม่ชอบคือไม่ใช่แค่ไม่ชอบกินเนื้อแต่ว่าเราทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วเราก็เลยเลิกกินเนื้อไปเลยอะค่ะไอ้ลูกชิ้นที่สั่งรวมที่เหลือมันก็เลยจะมีพวกไส้กรอกเนี่ยค่ะไส้กรอกที่กินเนี่ยสีแดงๆอันเล็กๆนะคะไส้กรอกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาแบบลักบี้ลูกชิ้นปลาแบบแบนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเข้าการหลวงไปก็ตรงข้ามกับร้านวินคุณเข้าไปซื้อเครื่องสำอางหรือว่าพวก
พวกของใช้ในบ้านก็มีค่ะช่วงนี้เห็นวิกซอนถูกมากเลยอ่ะโอ้ยขวดใหญ่ขวดบิ๊กเลยค่ะ33 บาทสำหรับสีชมพูแล้วสีอื่นนี่39 บาทเราเพิ่งไปซื้อไอ้ที่มันเป็นขวดกลางอ่ะในห้างเกือบ40แล้วอ่ะแต่ที่นี่ขี้เกียจถือนะคะเมื่อกี้ก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าจะล้างห้องน้ำครั้งต่อไปค่อยกลับไปซื้ออีกเนี่ยแต่วันนี้ก็ซื้อกางเกงในมาอีกกางเกงในวินเอามาขายแค่ตัวละ19 บาทยังไซส์แบบ XXL XXL ไซส์ช้างนี่ใส่ได้ค่ะพวกเราสาวๆ100 โลนี่ใส่ได้เลยค่ะ19 บาทเองซื้อมา2 ตัวก็38 บาทถูกมากเลยแล้วก็ผ้าก็โอเคค่ะผ้าก็ดีค่ะใส่สบายมันส่วนใหญ่มันเป็นสินค้าจากจีนทั้งนั้นค่ะสมัยเนี้ยตรงข้ามร้านวินนี่จะมีพวกรถเข็นขายขนมขายอาหารขายอะค่ะมีประมาณสัก 4-5 เจ้าเพราะตอนนี้เขาไม่ให้รถเข้าไปจอดเขาจะให้จอดแค่ชั่วคราวแล้วตรงนั้นแม่ค้าเขาทำมาหากินตรงนั้นมานานแล้วเขาก็อาจจะต้องขอกันเพราะว่ามันก็จำเป็นเนาะคือคนเรามันก็ต้องเลี้ยงปากท้องเขาก็ขายมานานแล้วเจ้าที่ก็เลยยังให้เขาขายอยู่อันนี้ก็จะมีพวกลูกชิ้นทองสุกแล้วก็จะมีไส้กรอกอะไรพวกนี้ค่ะลูกชิ้นหมูไม้ละ10 บาทมันปิ้งตรงนั้นนะคะมันปิ้งมีน้ำขายมีผลไม้มีไอ้นี่มีไอ้ขนมจีบที่มันเป็นขนมจีบเลยกับที่มันเป็นเอสาหร่ายแล้วก็มีไส้ข้างในแบบคล้ายขนมจีบแต่ใช้สาหร่ายเอาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเข้าตรงต่อแต่ถ้าด้านข้างวินนะคะตรงซอยระหว่างศาลเจ้ากับวินเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะของกินขายเพียบเลยอย่างเช่นไส้อั่วแต่ตรงเจ้านั้นเขาไม่มีข้าวเหนียวนะคะต้องเดินไปซื้อตรงร้านไก่นั้นมีข้าวเหนียวขายด้วยมีไส้อั่วมีไก่ย่างมีปอเปี๊ยะทอดอย่างวันนี้อิมซื้อปอเปี๊ยะทอดมา20 บาทเห็นไหมคะรูฉากมันเริ่มร่วงคือติดเอาเทปพันสายไฟมาแปะให้มันอยู่ทุ่มทุนสร้างมากเลยฉากเนี่ยผ้า2 เมตร80 บาทแพงกันนะพูดต่อตรงนั้นก็จะมีอย่างปอเปี๊ยะทอดซื้อมา2 ชิ้น20 บาทเป็นไส้วุ้นไส้ผักอะค่ะแล้วมันก็จะมีกระบองทอดขายด้วยกระบองทอดในภาษาเหนือภาษาไทยก็เหมือนมันก็คือไอ้พวกผักชุบแป้งทอดแต่ทีนี้นี่ทางเหนือมันก็จะเอาไอ้คำว่ากระบองทอดส่วนใหญ่มันก็จะใช้ฟักทองกับมะละกอถ้าเอาแบบที่มันเป็นแบบพื้นที่มันเป็นสมัยของทางเหนือจริงมันจะต้องใช้ตัวมะละกอนะคะมะละกอชุบแป้งทอดแล้วน้ำจิ้มของกระบองเขาอ่ะมันจะเป็นน้ำจิ้มถั่วเนี่ยแหละน้ำจิ้มถั่วเฉพาะแต่ไอตัวที่สำหรับทอดกระบองอ่ะน้ำพริกอ่ะเขาต้องมาตำมันจะเป็นสูตรของทางเหนือเลยตำแล้วมาคลุกกับไอตัวมะละกอก่อนแล้วถึงจะไปชุบแป้งทอดเนี่ยค่ะจะเป็นสูตรของเขาเลยแต่มันน้อยคนมากที่จะทำส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นกระบองทอดสมัยนี้ก็จะเป็นฟักทองง่ายสุดแต่จริงๆแล้วก็คืออะไรที่มันเป็นแท่งๆแล้วมาทอดเนี่ยคนเหนือก็จะเรียกเป็นกระบองก็คือสามารถเอาผักที่เป็นลักษณะแข็งๆเนี่ยค่ะผักหรือผลไม้อย่างเงี้ยแล้วมาทอดตามสูตรเขาก็จะได้เป็นกระบองหมดแต่ตอนนี้ก็ปรับสูตรแล้วแต่ละร้านไปเจ้านี้ก็ขายเหมือนกันนะคะมีกระบองทอดเขาขายชุดละ20ทุกอย่างเลยแต่วันนี้อยากกินปอเปี๊ยะทอดก็เลยซื้อปอเปี๊ยะทอดมากินปอเปี๊ยะทอดเจ้านี้อร่อยค่ะคือมันยังกรอบอยู่แล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มบ๊วยแถมให้นี่คือกินแบบอร่อยนะแค่ทำหน้าเหมือนแม่อร่อยเฉยแต่จริงๆกินอร่อย
จริงๆถ้าใครไม่เคยมาเชียงใหม่แล้วคิดจะไปเที่ยวกาดหลวงหรือตลาดวโรรสนะคะหรือภาษาอังกฤษคือวโรรสมาร์เก็ตเนี่ยคุณก็สามารถนั่งรถตอนนี้มันมีรถเมล์แล้วค่ะรถเมล์นี่แต่หิมยังไม่เคยนั่งค่ะเพราะว่าพอตั้งแต่อายุเริ่มเยอะขึ้นรู้สึกเวียนหัวไม่กล้านั่งพวกรถโดยสารจริงๆก็อยากจะลองดูว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนแล้วมันไปผ่านตรงไหนบ้างแล้วก็มันราคาเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวว่าถ้าวันไหนจะลองทำสักวันเนี่ยลองนั่งไปเรื่อยๆเงี้ยรถเมย์นี่มันก็มีนะคะแล้วก็มีรถเหลืองค่ะถ้าคุณใช้เส้นทางอย่างหางดงมาจะเข้ามาในเมืองหรือถ้าจากประตูเชียงใหม่หรือถ้าจากไม่แน่ใจว่าถ้าจากในเมืองจริงๆตรงกลางเวียงนี่มันจะมีรถเหลืองผ่านบ้างหรือเปล่ามันไม่แน่ใจค่ะเพราะบางทีมันก็ผ่านบางทีมันก็ไม่ผ่านถ้ารถเหลืองนี่จากหางดงเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันก็ยัง12-15 บาทอยู่ค่ะตลอดสายเลยถึงกาดหลวงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่านั่งรถแดงเนี่ยจะประมาณสัก30 บาทต้องคือต้องถามเขาก่อนว่าเท่าไหร่ต้องคุยราคาให้ชัดๆก่อนนะคะว่าไปเท่าไหร่แต่ถ้านั่งพวกตุ๊กๆหรือแท็กซี่นี่มันไม่ได้หรอกค่ะตุ๊กๆนี่คือ120 บาทอย่างต่ำค่ะ120 บาทไปเลยถ้าจากเส้นข้างนอกเข้าไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจากในกลางเวียงเข้าไปก็อาจจะสัก70-80แล้วถ้าเป็นรถตุ๊กๆอ่ะตอนนี้อิ่มกินมันแล้วนะคะตัวนี้เป็นมันปิ้งมันปิ้งนี่ก็เห็นมีขายตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนกันอ่ะอิ่มไม่รู้ที่มาที่ไปแต่คือพอเราโตมาแล้วก็คือตั้งแต่เห็นเขาขายในโรงเรียนกันแล้วอ่ะสมัยก่อนอ่ะเห็นมันก็มีอาหารประเภทเนี้ยลูกชิ้นทองสุกมันปิ้งมันปิ้งนี่คือมันเอามันเนี่ยค่ะมันเหลืองๆแล้วเนี่ยไปบดก่อนไปต้มหรือไปนึ่งอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็จากนั้นเอามาบดแล้วเหมือนกับเขาจะเอาไปผสมเนยผสมอะไรให้มันหอมๆก่อนนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนใหญ่นะคะก้อนแบบก้อนน่าจะเท่าลูกกอล์ฟเลยอะแล้วแต่เจ้าบางเจ้าลูกเล็กแต่ว่าเจ้าเนี้ยก้อนใหญ่เลยค่ะแล้วเขาก็จะไปปิ้งตรงมันจะมีกระทะแบนๆคล้ายๆกระทะเทปันอาหารญี่ปุ่นแบนแบบนั้นนะคะเอาวางปิ้งไปแล้วเขาก็จะกดทับๆแล้วมันก็จะมีรอยไหม้แบบไม่ใช่ไหม้จนดำเกรียมนะมันจะไหม้เป็นสีน้ำตาลสวยๆอะค่ะก็จะมีรอยไหม้ว่าด้านเนี้ยปิ้งแล้วนะแต่จริงๆเขาก็สุกเขามาละแต่คือเหมือนกับมาปิ้งให้มันแห้งๆอีกหน่อยต่อแล้วก็มันให้มันหอมอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่าอันนี้เริ่มจะอิ่มละเนี่ยเริ่มจะอิ่มละสาเหตุก็มีเพราะว่าหิวข้าวก่อนจะไปกาดหลวงยิมเลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านที่อยู่ทางไปตลาดเชียงตลาดประตูเชียงใหม่สมมุติเราไปตลาดประตูเชียงใหม่เสร็จแล้วเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะมาทางวัดเจดีย์หลวงอะค่ะแต่ชะลอนะคะแล้วดูด้านขวามือฝากตรงข้ามมันจะมีป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะเจ้านี้โอเคเลยค่ะถือว่ารสชาติใช้ได้แต่อิ่มก็ยังว่าคือแต่อิ่มเป็นประเภทกินเลือกกินหน่อยยังคิดว่าเส้นเขาก็โอเคแต่ว่ายังไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าเส้นแบบเด้งอะไม่ใช่เส้นเหนียวนุ่มอะอันนี้คือนุ่มแต่เส้นมันไม่เหนียวพอสำหรับสิ่งที่เราต้องการแต่รสชาติไอ้น้ำซุปรสชาติของหมูตุ๋นมานี่โอเคเลยค่ะดีเลยค่ะทำดีมากทำได้ดีมากอร่อยเขาขายไม่แพงด้วยเขาขาย35 บาททีนี้เราก็เห็นแบบลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาเรื่อยๆร้านนี้มีอาหารตามสั่งขายด้วยนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวต่างชาติชอบมากินกันแต่คนไทยก็มีค่ะพูดถึงกาดหลวงต่อกาดหลวงนี่เวลาคุณอยากได้อะไรคุณก็ไปซื้อได้หมดเลยมันมีครบทุกอย่างอะไรที่คุณอยากได้ค่ะถ้าไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนถามแม่ค้าได้เลยค่ะแม่ค้านี่จะเต็มใจยินดีบอกมาก
คือทุกคนนี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากเลยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คืออิ่มจะเริ่มอิ่มแล้วนะคะดูเอาเริ่มแบบเอายัดเข้าปากแล้วคือมันปิ้งนี่กินแค่2อันนี่ก็อิ่มแล้วเพราะว่าโหมันอันใหญ่อ่ะก้อนใหญ่มากเลยเขาขาย6ชิ้น20ค่ะถ้าใครไปซื้อนี่ร้านที่อยู่ตรงข้ามวินนะคะถ้าใครไปซื้อแล้วได้5ชิ้นนี่อย่าลืมทวงนะแต่ถ้าได้7ชิ้นนี่เงียบไว้นะถ้าได้เขาให้7ชิ้นมาแล้วเขาไม่ได้นับเราเงียบไว้นะแล้วก็จ่ายเงินเสร็จแล้วรีบออกมาเลยค่ะออกแนวชวนให้กดวิดีสวัสดีค่ะเหลือ3ก้อนนั่นแหละ